สว่วนนี้เรื่องหนึ่งหนุ่มคนนี้อันนี้เป็นความคืบหน้าจากตั้งแต่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับกรณีทวิตเตอร์ศูนย์ทนายความสิทธิเพื่อมนษยชนเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นกลุ่มทนายความของกลุ่มรัษฎรกลุ่ม3นิ้วนี่แหละได้มีการโพสต์เหตุการณ์ว่ากรณีที่ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับทราบต่อมาชื่อนายอัติรุตอายุ25ปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อเวลา 18ดนาฬิกาเศษเศษของวันเสาร์เนี่ยนะครับก็พฤติกรรมก็คือว่าตัวของนายคนนี้นะฮะช่วงที่มีการอ่ช่วงที่ในหลวงและก็ราชินีเสด็จผ่านเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในความสงบแล้วก็ขอให้นั่งลงปรากฏว่านายคนนี้ย,ยืนยืนไม่พอเสศษนายคนนี้ก็ได้มีการตะโกนถ้อยคำเนินออกมานะครับตะโกนออกมาว่า พอตะโกนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็เลยไปควบคุมตัวแล้วก็เชิญมาสงบสติอารมณ์ก็ยังโวยวายยังฟึดฟัดเนี่ยพฤติกรรมเป็นแบบนี้โดยตลอดที่สุดก็เลยควบคุมตัวมาที่สอนอลุมพินีนะครับหลังจากนั้นเองเมื่อวานนี่ทั้งวันเนี่ยแฮชแท็กคำนี้ก็ผุดขึ้นมาเต็มทวิตเตอร์อไปหมดนะฮะ <c oughs> ก็คือว่าไปไหนก็เป็นภาระเสร็จแล้วก็กระจายกันไปก็ ขุดขึ้นมาซึ่งล่าสุดวันนี้ทีมข่าวไปที่สอนอลุมพินีเพื่อที่จะไปติดตามดูความคืบหน้าของคดีนะครับแล้วก็ไปเจอพอดีนะฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจพนักงานสอบสวนสอนอลุมพินีกําลังนําตัวนายอัติรุธไปขออํานาจศาลอาญากรุงเทพในการฝากขังนะครับก็ในความผิดฐานประมวลกฎหมายยามาตรา1นึและก็การขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการขัดขืนต่อการจับกลุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ก็ นํานตัวไปฝากขังพอดีผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยนะครับบอกว่านายแอติรุยถูกควบคุมตัวนําตัวมาที่ห้องสอบสวนแล้วก็คุมตัวไปที่ห้องขังระหว่างนั้นเห็นสื่อก็ชูมือขึ้นทั้งสองข้างว่านี่ไงถูกพันธนาก,การอยู่แล้วก็ชูสามนิ้วก่อนที่จะเจ้าหน้าที่ก่อนที่นําตัวออกไปฝากขังนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าเนี่ยพฤติกรรมก็เป็นซะแบบนี้นะฮะ,ะเป็นซะแบบนี้ ขอแวะไปที่อดสิก่อนนะคะเจ้าหน้าที่เพราะว่ามีรยายงานล่าสุดนี่คืออันนี้ปฏติกรรมกันเดี๋ยวก็ว่ากันไปตามพฤติกรรม,มนะทุกอย่างว่าไปตามพฤติกรรม